อภัยหรือเอาเปิดมั่งทำไมเอาปะล่ะเอาเปล่าตกใจเนาะตอนนั้นรู้สึกตกใจนะมีความกลัวด้วยครับก็กลัวระดับหนึ่งเลยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วสวัสดีครับเหตุการณ์ที่เกิดในวันที่29มกราคมนะครับช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มคือมันเกิดจากการที่วอลเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันนะครับกลับบ้านปกติก็เรียกนี้ทุกวันเลยทั้งไปแล้วก็กลับแต่วันนั้นอ่ะไปเจอพี่คนนี้แล้วก็ตอนเรียกมาก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าพี่เขาก็ดูเป็นวัยรุ่นห้าวๆเลยอะไรอย่างนี้ผมก็ทำตัวตามน้ำไปปกติก็ไม่ได้อะไรครับพี่เขาชวนคุยก็คุยด้วยก็มีการพูดคุยระหว่างเดินทางมีการถามทางอะไรอย่างนี้พอไปถึงครึ่งทางก็ก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปอ่ะเขามีพี่อีกคนนึงที่เป็นมอไซค์ครับเขาขับรถปาดแต่ว่าเขาไม่ได้ตีไฟเลี้ยวเบี่ยงผ่านหน้ารถโดยที่ไม่ตีไฟเลี้ยวแล้วเขาก็รู้สึกทำไมไม่ตีไฟเลี้ยวเลยเขาก็บ่นผมว่าครับไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งครับอะไรเงี้ยก็ไปสักพักเขาก็เลยรู้สึกเหมือนจะไปแก้แค้นมั้งครับก็เลยไปปาดหน้าแต่ว่าในตอนที่เขาปาดก็เหมือนเขาก็ตีไฟเลี้ยวตลอดนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาก็ตีตลอดแล้วก็พอปาดเสร็จผมก็รู้สึกเอ๊ะหรือว่าควรจะถ่ายอะไรวะควรจะถ่ายคลิปไว้ไหมเพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่มีหลักฐานหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแล้วเราได้รับลูกหลงหรือเขาทะเลาะกันแล้วเราได้รับลูกหลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะอัดคลิปนี้ไว้แล้วก็เป็นตามคลิปเลยพอเขาปาดกันได้สักพักนึงรอบที่สองก็มีการพูดคุยโต้วาทะโต้อารมณ์กันนิดหน่อยนะครับตามคลิปก็ตกใจนะตอนนั้นรู้สึกตกใจนะเพราะว่าเราก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะจอดรถวิ่งป่ะวะอันนั้นก็คิดอยู่นะพอเขาจอดรถวิ่งปุ๊บผมก็เลยอุทานออกมาเลยว่าแบบตามคลิปแหละครับก็อุทานออกมาว่าทำอย่างนี้เลยหรอแต่ตอนนั้นก็มีความกลัวด้วยครับก็กลัวระดับหนึ่งเลยมีความกลัวระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเริ่มไม่ปลอดภัยละเริ่มไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้บริการแล้วผมก็ตามน้ำไปพอพี่เขากลับมาบ่นผมก็ครับพี่ใจเย็นดีอะไรอย่างนี้ก็พยายามพูดไปนะครับตามคลิปถามว่ายังกล้าใช้บริการไหมก็ยังเลือกที่จะใช้นะครับเพราะว่าด้วยไม่มีรถประจำตัวด้วยแล้วก็เวลาเร่งรีบในการทำงานก็ส่วนมากก็เลือกที่จะเรียกรถครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องระวังในการเรียกรถถ้าสมมติว่าเรียกมาแล้วหลายๆคนบอกว่าโปรไฟล์แล้วก็ทะเบียนรถรุ่นรถไม่ตรงกับที่ในแอปแจ้งก็สามารถยกเลิกได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่สามารถทำได้แล้วก็ในการใช้กฎจราจรในบนถนนอย่างเงี้ยก็อยากจะให้รักษากฎจราจรให้ได้มากที่สุดครับอยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าไว้เป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าเวลาวัดขึ้นนี่โหลุ้นตลอดว่าขาจะขาดไหมขาจะหักไหมนะครับซิกแซกได้แต่อาจจะต้องดูด้วยนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ